อัปเดต ทุกข่าวสารกับรายการที่นี่กองทัพบกสวัสดีครับรายการที่นี่กองทัพบกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดเลยและในขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณหน้าพระธาตุศรีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจังหวัดเลยและในพื้นที่ใกล้เคียงครับและเช่นเคยครับในวันนี้กองทัพบกก็ได้ลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปชมกันเลยครับกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดกิจกรรมทบอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานร่วมกับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่วัดป่าบ้านก้างปลาและวัดป่าศาลาน้อยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2563นอกจากกิจกรรมการปลูกป่าในช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายยังได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและโรงเรียนด่านซ้ายอีกด้วยซึ่งกองทัพบกตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตทางโรงเรียนก็ได้เตรียมการแสดงวงดนตรีโปงลางเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานต้อนรับคณะกันอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจกันเลยทีเดียวครับถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกองทัพบกได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับโรงเรียนและชุมชนอีกด้วยครับและนั่นก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางกองทัพบกได้ร่วมแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนและส่วนราชการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแล้วกลับมาติดตามรายการที่นี่กองทัพบกได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมมือร่วมใจก้าวไปกับกองทัพบก